งูดำฮ่างูฮึว้านี่มันตันจูนี่สำนักเทียนจงตายซะตายซะยากมันรู้เจ้าปาสิทธิ์ในสำนักเจียนจงตามสายลับเอาของพวกนี้ไปคนที่หอคอยยาตรวจสอบซิว่ามันคืออะไรเจ้าค่ะรู้แล้วสินะดีรัจจานอย่างเหือจงมาเยี่ยมท่านจะต้องมาด้วยเจตนาที่ดีตรงไหนล่ะก็อยากให้ท่านตายเร็วๆด้วยซ้ำไปนะข้าทราบขอบพระคุณพระเจ้าหลวงที่เป็นห่วง เอาเถอะท่านลั่วสถานการณ์ในภูเขาผู้วางอันตรายมากทางที่ดีท่านรีบยุติการฝึกฝนไล่สิทธิ์กลับมากันได้แล้วร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรือสมบัติวิเศษถือกำเนิดขึ้นที่ภูเขาเตียนจงมีแต่ผู้คนหวาดกลัวท่านคิดดูว่าพวกนักวิญญาณจะทำอะไรบ้างเพื่อได้สมบัตินั้นมานะหากมีการปะทะกันจริงๆพวกต้นกล้าของสำนักเตียนจงไม่ถูกตอนรากตอนโคนในพริบตาเลยหรือเช่นนั้นก็จะสั่งยุติการฝึกฝนเดี๋ยวนี้พรึบ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 สำนักเตียนจงเรียบรวมพลลูกศิษย์ที่รอบนอกหมายความว่าจะยุติการฝึกฝนพวกเจ้าได้แก่นาสูนเพียงพอหรือยังพอแล้วแม่นางจวินไม่ต้องห่วงถ้าได้ที่สองก็ไม่มีใครกล้าแย่งที่หนึ่งหรอกขอแสดงความยินดีกับจวินจิ๋วด้วยนะที่ได้ตันจูวันหน้าบรรลุมหานักจิตวิญญาณก็เป็นเรื่องง่ายแล้วตันจูคือยาจิตวิญญาณที่พบได้น้อยมากๆชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อจะบรรลุจากนักจิตวิญญาณเป็นมหานักจิตวิญญาณจำเป็นจะต้องทานยาชนิดหนึ่งและยาชนิดนั้นมีส่วนผสมหลักที่กัดไม่ได้ก็คือตันจูมีผู้คนมากมายที่ใช้ทั้งชีวิตตามหาตันจูแต่ก็ไม่พบจึงต้องติดอยู่ที่นักจิตวิญญาณขั้นก้าวไปไหนไม่ได้ตอนนี้จวินจิ๋วเป็นนักจิตวิญญาณขั้น3แล้วไม่เคยออกตามหาด้วยตัวเองแต่ว่ากลับมีงูตัวนึงเอาตันจูของตัวเองมาขอเรียกกับหยกกลั่นถึงที่เลยแม้ว่าหยกกลั่นก็ล้ำค่าแต่ตันจูสำคัญยิ่งกว่านะเพราะเนี่ยถือเป็นทางเดียวที่จะบรรลุมหานักจิตวิญญาณความโชคดีของเจ้าข้าอิจฉาจนอยากจะร้องไห้ซะจริงเลยยุนเจียวสวินเสียวเลยมารูปๆกันหน่อยเร็วจะวินจิ๋วโชคดีขนาดเนี้ยเรามาพึ่งดวงนางกันหน่อยดีไหมดีไม่ดีรายชื่อที่นางก็เป็นของพวกเราก็ได้นะฮะมีเหตุผลแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอพี่จะวินจิ๋วก็ขอแบ่งดวงความโชคดีของท่านบ้างสิเยี่ยมเยี่ยมเมียวแต่ว่านายท่านดวงดีจริงๆนอกจากเมล็ดหยกแล้วยังได้ตันจูด้วยสุดยอดเลยเมียวโชคดีเหรอเนี่ยดูเหมือนจะดีใช้ได้เลยนะตูมตูมแม่นางจวินเจ้ารู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วหรือยังขอบคุณคุณชายหลวดที่เป็นห่วงนะคะนางจะเป็นอะไรล่ะกินของพวกข้าอยู่ที่พวกข้าใช้ของพวกข้าข้าว่านางจะบายดีจะตายไปสิทธิ์พี่หลวงอย่าอย่าถูกนางหลอกซะล่ะสิทธิ์น้องอย่างเจ้าใจร้ายแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแม่นางจวินได้รับบาดเจ็บจนเกือบถึงแก่ชีวิตเจ้ากับข้าเจอนางก็ถือว่าวาสนาการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่ควรพวกข้ามาเพื่อตามหาสมบัติวิเศษสิทธิ์พี่หลวยยางอย่าลืมสิเดิมทีคิดว่าสองคนนี้มาเพียงเพื่อตามหาสมบัติวิเศษโดยไม่รู้อีหนูอีเน่แต่นึกไม่ถึงว่าพวกเขาจะเป็นแม่นางจวินอย่าถูกตามใจตั้งแต่เด็กนะหวังว่าเจ้าจะไม่ถือสาอะไรนะอย่าโกรธเลยนะนางก็แค่นิสัยเหมือนเด็กเท่านั้นคุณชายหลวงพูดตลกแล้วยังเสียยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของพวกท่านที่ช่วยชีวิตเลยจะโกรธได้ยังไงล่ะคะจริงสิคุณชายหลวงเมื่อกี้ข้าเห็นสัญญาณพลุของสำนักเตียนจงบอกให้พวกข้าไปรวมตัวกันที่รอบนอกแต่ว่าแม่นางจวินเจ้ายังเจ็บขาอยู่ให้พวกข้าพระเจ้าไปส่งที่จุดรวมพลไหมขอบคุณคุณชายหลวงมากเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่คุณชายหลวงช่วยเข้าไว้ยุนเสวยพวกท่านกำลังตามหาสมบัติวิเศษกันอยู่
ข้าคิดว่าข้าจะพอให้ข้อมูลพวกท่านได้บ้างจริงเหรอเจ้ารู้ว่าสมบัติวิเศษอยู่ที่ไหนเหรอใช่ข้ารู้ว่าสมบัติลับอยู่ที่ใครหากคุณชายหลัวพาข้าไปส่งที่จุดรวมพลของสำนักเทียนจงข้าจะที่ตัวให้ท่านได้เลยแม่นายจวินเป็นดาวความโชคดีของข้าจริงๆเราไปกันเดี๋ยวนี้เลยสิทธิ์น้องอย่าเออมาเร็วก็พวกเราจะไปหาสมบัติวิเศษกันแล้วนะถ้าข้าเดาไม่ผิดแล้วก็สมบัติวิเศษจะต้องอยู่ที่จวินจิ๋วแล้วจวินจิ๋วมีสิทธิ์อะไรได้มันไปข้าไม่ได้มันเจ้าก็อย่าหวังจะได้เช่นกันเจ้าเก่งอีกแค่ไหนแต่จะรับมือสองคนนี้ไว้เหรอพวกเขาเป็นสิทธิ์ของข้าสำนักนะเอ๊ะจวินจิ๋วเอ๊ะพวกเขามองพวกเราทำไมล่ะถ้าพูดได้ถูกคือพวกเขากำลังมองพี่จิ๋วจวินจิ๋วเจ้ารู้ความเคลื่อนไหวที่สมบัติวิเศษถือกำเนิดใช่ไหมหลายวันก่อนพระเจ้าหลวงมาหาเจ้าด้วยเสด็จปู่เคยมาหาข้าหรือเนี่ยน่าจะเพราะว่าเสด็จปู่เห็นว่าสมบัติวิเศษถือกำเนิดขึ้นแล้วหวังว่าข้าจะพบกับอันตรายจึงเข้ามาหาข้ามากกว่าแล้วตอนนี้พระเจ้าหลวงอยู่ไหนเหรอท่านหาเจ้าไม่เจอท่านก็เลยกลับไปแล้วจวินจิ๋วสื่อทูซิ่วเจ้าได้เจอเฟิงเจียนจีในภูเขาผู่วางไหมฟังเทียนฉี่เหรอไม่เคยเห็นนะไม่พบหรือกลุ่มของสิทธิ์พี่เฟิงมีหลายคนถูกฆ่าตายในปู่เขาผู่วางเลยนะขนาดตัวเขาเองก็ยังถูกยกออกมาเลยตอนนี้ส่งไปที่ราชวังอาณาจักรเทียนจงแล้วเห็นว่าเจ็บปางตายเลยสิทธิ์พี่หงหญิงถูกตัดแขนทั้งสองข้างตอนนี้กลายเป็นคนเสียสติไปแล้วพวกเขาพบกับใครกันแน่นะถึงได้ถูกทำร้ายขนาดนี้จวินจิ๋วเมื่อกี้ข้าได้ยินว่าตอนบ่ายจะมีการนับแกนอสูรละจากนั้นก็จะออกเดินทางกลับสำนักเตียนจงวันนี้เลยหรือเพราะว่าในปูเขาผู้หวังเริ่มมีการปะทะกันแล้วลูกศิษย์ที่ยังไม่มาจะมีอาจารย์สองท่านคอยพวกเขาอยู่ที่นี่ต่อนะงั้นเราไปพักก่อนเถอะนะเดี๋ยวต้องเดินทางหลังจากนับแกนอสูรเกรงว่าระหว่างทางคงจะรีบเร่งหน้าดูศิษย์พี่ยุนซุยสิทธิ์พี่ยุนสวีท่านกลับมาเสียทีพวกข้าเป็นห่วงท่านแทบแย่นะแล้วสมาชิกในกลุ่มของท่านล่ะตัวปัญหาอายุยืนจริงๆนี่จะวินจิ๋วข้าได้พบกับคุณสองคนพวกเขามาหาเจ้ามาหาข้าเหรอเมียวนายท่านพวกเขาเข้ามาด้วยเจตนาไม่ดีพวกเจ้าเป็นใครข้าไม่รู้จักพวกเจ้าเจ้าคือจวินจิ๋วหรือมากับพวกข้าหน่อยสิพวกข้ามีธุระกับเจ้าเห็นได้ชดมาหาเรื่องกันจวินจิ๋วเจ้าไม่กล้าไปหรือว่าใจฝ่อซะแล้วล่ะแม่นางจวินนางกำลังบอกใบ้อะไรพวกข้าไม่รู้จักสองคนนี้ด้วยซ้ำคนที่ไม่รู้จักกันด้วยซ้ำทำไมอยู่ดีๆถึงมาหาแม่นางจวินแล้วมีท่าทีไม่เจตนาดีด้วยจวินจิ๋วอย่าบอกนะว่าพวกนางมาเพื่อสิ่งนั้นเป็นไปได้มากเพื่อเมล็ดหยกของไขกระดูกหยกลิงแต่พวกเขารู้ได้ยังไงว่าเมล็ดหยกอยู่ในมือของแม่นางจวินต้องเป็นเพราะจวินยุนเสียแน่ๆวันนั้นหลังที่จวินยุนเสี่ยวหนีไปเมล็ดหยกก็ถือกำเนิดขึ้นนางอยู่ใกล้แค่นี้ถ้าไม่ใช่คนโง่ก็แค่คิดไปถึงพวกข้าที่อยู่ใกล้ทะเลสาบก็รู้ได้ว่าเมล็ดหยกหลิงอยู่ในมือของแม่นางจวิน น่าสนใจนี่น่าสนใจแต่ว่าจวินยุนเสี่ยวเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าสองคนที่แม่นางหามาน่ะจะทำให้ข้ายอมมอบเมล็ดหยกให้แต่โดยดีทำอะไรกันพวกเจ้าไม่ใช่คนของสำนักเตียนจงมาทำอะไรที่นี่กล้าสร้างปัญหาหรือรู้จุดจบของการมีปัญหากับสำนักเตียนจงใจไหม
แล้วเจ้ารู้ว่าพวกข้าเป็นใครไหมล่ะต่อหน้าพวกข้าน่ะสำนักเจียนจงจะนับเป็นอะไรได้ล่ะ